จัดตั้งศูนย์ฟอกไตฟรีทุกอำเภอยายขึ้นรถตู้ไปเองแล้วก็ขึ้นรถ1โมงเช้าลงมาบางทีก็เหนื่อยกลับนั่งพักก่อนต้องไปรถโดยสารนะรถตู้นะมาถึงบ้านก็บ่ายโมงนู่นน่ะบ่ายสองน่ะมือได้มีเงินกับอันไฮโซเฟอร์แน่มือได้บ่มีกระติดเพิ่นไว้ค่ากินอีกเด้บ่แม่นแต่ค่ารถเนาะกลับไปกลับมันก็โอ้ลำบากเติบอยู่คันเอาหม้อตะไส้ไปจังซี่ก็มันอันตรายครับระยะทางมันก็ไกลเนาะ40กว่ากิโลค่าน้ำหมอกน้ำมันแน่ค่าอยู่ค่ากินแน่มืดวันไหนไปเช้าเนี่ยวันไหนไปหลานก็ไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะหุงข้าวอะไรไม่ทันจะฟอกเสร็จก็จะมาก็ทั้งวันน่ะจ้ะค่ารถค่าหยังมันก็ลำบากเงินทองก็บ่มีไหนสิเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานลำบากหลายงานเฮาก็เฮ็ดบ่ได้คนป่วยก็ลำบากแสนลำบากลำบากมากอะเวลาฝนตกก็สู้ทนหนาวจากบ้านไปบ้านกระทุ่มแล้วก็ลัดไปนู่นเลยครับ40โลครับชั่วโมงครึ่งครับผู้ป่วย1คนก็กระเทือนไปทางบ้านจริงค่ะเพราะว่าถ้าเราเจ็บป่วย1คนเนาะคนที่บ้านเราก็ต้องมาดูแลเราส่วนมากก็จะเป็นผู้สูงอายุก็ไม่สามารถที่จะมาเองได้ก็ต้องแบบมีญาติพามาโดยเฉลี่ยนะคะการฟอกไตในแต่ละรอบใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะคะถ้าไม่ได้มีภาวะแทรกซ้อนอะไรนะคะคือในปัจจุบันหลังจากที่มีนโยบายในเรื่องของการฟอกไตฟรีนะคะก็ทำให้ผู้ป่วยหรือประชาชนที่มีปัญหาเรื่องโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายมีโอกาสในการเข้าถึงการรับบริการมากขึ้นทางการฟอกไตทางเส้นเลือดนะคะทำให้คนไข้เข้าถึงการบริการได้มากขึ้นแล้วก็คุณภาพชีวิตดีขึ้นลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยค่ะพรรคภูมิใจไทยขอนำเสนอนโยบายจัดตั้งศูนย์ฟอกไตฟรีทุกอำเภอสิมาเฮ็ดอยู่ในอำเภอเจ้าของก็ดีใจแล้วมันอยู่ใกล้บ้านเนาะดีเลยแหละอยากให้มีทุกอำเภอเลยแหละจังซี่คันมีจังซี่ได้คนป่วยทุกคนคือสิสบายใจขึ้นคนแก่อะไรก็ไม่ต้องนั่งไกลไปรถไปไกลเงี้ยโอ้ดีใจเลยเนาะอยู่ใกล้บ้านจัดตั้งศูนย์ฟอกไตฟรีทุกอำเภอพรรคภูมิใจไทยพูดแล้วทำ